ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้เราจะทำส้มเราอยากที่จะเปิดโปงว่าความส้มมันอร่อยขนาดไหนเฮ้ยโหทำเป็นเล่นไปนะดรอปกว่าซอสส้มเรานิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตนะครับศึกครัวเดียวกันวัตถุดิบหลักจากเบื้องบนของเราสองคนวันนี้ส้มส้มเลยเหรอฮะแหมที่นี่ก็คิดสุดส้มเลยเหรอฮะเรื่องมาตัดสินกันกว่าว่าใครจะทำก่อนทำหลังแล้วเมนูของใครเป็นเมนูอะไรมาอ้าวหนึ่งสองสามอ่ะพูดมาเทดดี้พูดก่อนก็ได้เทดดี้แพ้เทดดี้แพ้เทดดี้แพ้ของผมนะฮะจะเป็นเมนูชวนน่ารับประทานนะฮะสเต็กปลากระพงให้พูดชื่อเมนูกันฟรีสเต็กปลากระพงซอสส้มครับฝั่งเทดดี้มาในเมนูสเต็กปลากระพงซอสส้มอร่อยได้รสชาติส้มและหอมเป็นธรรมชาติมาปะทะกับเมนูโบราณที่หาทานยากอย่างยำส้มโอของคุณนานาศึกครั้งนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะไปลุ้นพร้อมกันเลยครับวันนี้เราจะทำส้มเราอยากที่จะเปิดโปงว่าความส้มมันอร่อยขนาดไหนนะฮะจะใช้งานอะไรว่ามาเลยอ่ะ คืออย่างนี้เดี๋ยวเราจะทำซอสก่อนจะเอาผิวส้มนิดนึงฝากเจ๊หันเทดดี้เอาแค่ผิวใช่ป่ะแค่ผิวเลยแค่ผิวเดี๋ยวก่อนนะผมได้ยินว่าส้มในคุณเทดดี้ไปเลือกซื้อมาเองเลยเหรอครับใช่ครับนี่เห็นทีมงานบอกว่าคุณมั่นใจว่านี่คือวัตถุดิบแห่งชัยชนะเลยนะ หนักมากเลยค่ะมาถึงเสร็จปุ๊บก็พูดว่า sorry I'm gonna be the winner today มั่นใจขนาดนี้ถ้าแพ้นี่อายก็ตายเลยแล้วผมขอแก้ตัวได้ไหมครับคือไหนๆคุณก็จะไม่โฟกัสที่การทำอาหารแล้วนะฮะ คือเมื่อวานเราตัดสินใจว่าเราจะทำซอสครีมเลมอนมะนาวทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคิดดูนะคะเขาลืมแม้กระทั่งวัตถุดิบหลักคือส้มไม่ใช่ไม่ใช่แล้วตอน2ทุ่มครับคุณอนุกูลมุกสิกาบุญเลิศนะฮะโทรมาหาผมบอกว่าคุณที่นี่ครับมันไม่ได้นะครับมันต้องเป็นส้มครับ ผมก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้ซื้อส้มมาวันนี้เช้าผมเลยไปซื้อส้มมาแค่นั้นเองผมรับผิดชอบแค่นั้นเองแค่นั้นเองแค่นั้นเองใส่นี้พอไหม yes very good very goodมันง่ายมากๆเมนูนี้บอกเลยว่าแล้วจะชนะเหรอครับเอ้ยผมดูอยู่ก็ไม่เคยทำอะไรยากนี่ง่ายๆแค่เอาเป็ดมาปิ้งแล้วก็ทำมะม่วงแค่นี้เหรอทุกทีก็ไม่เคยทำยากครับเชิญครับแต่เทนนั้นเราแพ้นะแต่เทนนั้นเราแพ้นะแต่เทนนั้นเราแพ้นะอ้าวก็ลองดูเติมน้ำมันลงไปเลยไม่โรยแป้งเลยจริงๆเหรอเชื่อพี่เรียนมาก็คุณเทดดี้ครับครับผมส้มที่เป็นวัตถุดิบหลักของคุณเทดดี้เนี่ยใช้แค่เปลือกเหรอครับนั่นน่ะสิคะคืออย่างนี้นะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถพูดให้ทุกคนทำตามได้นะครับแต่ว่าผมจะนำเสนอละกันใช้คำว่านำเสนอนะฮะวันนี้เราเลือกใช้ส้มฟู้ดเบสนะฮะ preparation นะครับช่วยให้ซอสของเรานะฮะมีรสชาติที่เข้มข้นแล้วก็หอมอร่อยยิ่งขึ้นปกติเนี่ยหลายคนกังวลว่าเฮ้ยเราทำครีมเนี่ยแล้วเราใส่อะไรที่มันมีรสชาติเปรี้ยวลงไปมันจะแยกชั้นมันเป็นกรดกับครีมมันแบบไม่ถูกกันถูกไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะทำให้แบบซอสของเราสวยงามไม่แล้วแล้วก็รสชาติอร่อยน้ำมันกำลังดีแล้วนะครับเราทิ้งไว้เลยนะครับในส่วนของเนื้อปลานะครับผู้ช่วยก็ดูนะถ้าหนังมันเริ่มกรอบนะฮะก็จัดการระหว่างนี้นะครับเราจะทำซอสแล้วนี่แหละคือซุปเปอร์ส้มของเรานะครับส้มฟรุตเบสพรีเพรชั่นนะครับเนเจอร์เทสนะครับเพื่อให้ซอสของเราเนี่ยหอมหวานแล้วก็เข้มข้นสีส้มสวยงามมากๆนะครับจากนั้นก็คนให้เข้ากันสีขาวชวนน่าทานมากเลยนะครับจากนั้นนะครับใส่น้ำเปล่าลงไปคือจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าใครมีน้ำสต๊อกไก่มันก็จะเพิ่มรสชาตินิดนึงนะจะแอบชิมใช่ไหมยังไม่ปรุงรสนะแต่อันนี้กลิ่นส้มนี่ออกมานี่เหมือนส้มทั้งสวนอะโอ้สามโหวตพูดมาเลยสามโหวตนี่คือให้คุณนานาหมดเลยโอ้ไม่รู้จะแพ้ยังไงอ่ะ
จริงๆมั่นใจเขามั่นใจครับเขามั่นใจจากนั้นอันนี้ผิวส้มนะฮะที่เราขูดไว้ผิวส้มนี่อันนี้ต้องขอชมนะฮะว่าเป็นผู้ช่วยที่รู้งานผิวส้มเนี่ยปกตินี่คุณดูส้มมันจะมีขาวๆตรงนี้ใช่ไหมไม่เอานะเราเอาเฉพาะส้มๆข้างนอกเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยนี่เราไม่ต้องบอกไม่ต้องอะไรเลยเจ๊รู้หมดเลยเนี่ยสุดยอดชิมไปชิมมาเดี๋ยวซอสเราหมดในยุ่งเลยนะเนี่ยแม่คุณเท็ดดี้ชิมแค่นี้มันไม่หมดหรอกครับที่เรายังไปชิมของเขาตลอดเลยนะจะผัดซอสดูว่ากรอบขนาดไหนหรือเปล่าหวานหอมด้วยซอสนี่ดิอันนี้คือครีมนะครับพอเราใส่ครีมเข้าไปมันก็จะมีความเข้มข้นด้วยแล้วก็มีรสชาติครีมมี่แล้วถ้าเราไม่ใช้ครีมไม่ใช่อย่างอื่นได้ไหมครับตะแจบางครั้งก็พอได้อยู่คุณเท็ดดี้ก็เลยมาเปลี่ยนสูตรในสคริปต์นี้ใช่ไหมฮะเปลี่ยนหน้างานครับเปลี่ยนหน้างานเลยถือครีมมาเองเมื่อเช้าอ๋อแล้วก็มีหน้าล่ะครับไอ้ตรงที่แก้เนี่ยยังเป็นตัวหนังสือที่เป็นปากกาเขียนอยู่เลยนะฮะแล้วก็บอกอุ๊ยเปล่านะเราดูสูตรเสร็จแล้วเราไม่รู้ว่ามันไม่อร่อยเราก็เลยทำเปลี่ยนให้เราก็บอกว่าอ้าวไปตลาดทำไมไม่บอกจะฝากซื้อตะไคร้คุณเท็ดดี้เขาก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะไม่เป็นไรหรอกค่ะเราชนะบ่อยแล้วให้เขาชนะบ้างก็ได้แต่ผมว่าเขาทำขนาดนี้ถ้าเขายังไม่ชนะเนี่ย เจ้เพิ่งใส่มันยังไม่งวดแต่ว่าต้องบอกว่าขีดส้มนี่คือดีมากเป็นไงครับอร่อยกว่านี้ไม่มีแล้วพูดจริงแล้วเติมทำไมแล้วเติมทำไมอยากให้มันข้นขึ้นอ่ะผิดเหรออ๋อหมดเลยก็ได้ใส่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็น3สหายในอาหารฝรั่งมีเกลือมีพริกไทยแล้วก็อโรมาเรียบร้อยเรียบร้อยมาอันนี้เหมือนมีเด็กทำหกใส่อะครับโอ้โหนี่เขาเรียกว่าไฟน์ดิเน็งนี่แล้วก็มีส้มซันคิสนะฮะโอ้ส้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะฮะสเต็กปลากระพงซอสส้มครับตบมือสิครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูสเต็กปลากระพงซอสส้มจัดเสิร์ฟสไตล์ไฟน์ดิเน็งที่เน้นงานอาร์ตเป็นหลักเรื่องรสชาติจะเป็นยังไงห้ามพลาดอะครับเมนูของคุณยำส้มโอส้มโอเนี่ยมีสรรพคุณคือช่วยระบายกรรมการท่านไหนมีเหตุจำเป็นที่จะต้องไปทำงานคิดไว้หน่อยฮะเมนูของคุณยำส้มโอเราก็มีทั้งส้มโอแล้วมีทั้งส้มใส่ส้มเข้าไปด้วยใช่ส้มฟุตเบดที่เคยได้ใช่เทดดี้ทอดกุ้งให้เราได้ไหมเราเห็นช่วยเทดดี้ตั้งเยอะอ่ะระหว่างเทดดี้ทอดกุ้งอุ้ยเราทำน้ำยำทำไมไม่ทำให้เราอ่ะเอาทำสิเมนูคุณนี่มาอะไรเนี่ยใช้แรงงานถึงเวลาเราช่วยเขาแต่เขาไม่ช่วยเราน่าเห็นใจคุณนานาจริงๆนะครับนี่แป้งโกกินะครับคุณเท็ดดี้ครับซองเขียวๆนั่นคืออะไรครับเกล็ดขนมปังชุบแป้งทอดเพื่อใส่อะไรประหลาดๆในเมนูเราขอโทษนะคะหลักจริยธรรมเบื้องต้นของคุณเนี่ยคุณตัดของเสร็จแล้วคุณวางไว้ในสเตชั่นคนอื่นได้ยังไงคุณอนาครับผิดรายการแล้วครับอันนี้สูตรน้ำยำของเราจะเป็นสูตรที่แบบง่ายๆเราจะเคี่ยวน้ำยำเราก่อนเราใช้น้ำพริกเผานะคะเรามีน้ำปลาของเราเนี่ยด้วยความที่เราเคี่ยวใช่ไหมคะเราจะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นนอกจากจะให้รสเปรี้ยวแล้วยังได้ได้กลิ่นหอมๆของมะขามหวานหอมด้วยส้มฟรุตเบดพรีเพเลชั่นนะคะเนเจอร์เทสน้ำมะขามที่ให้ความเปรี้ยวเพิ่มความหวานหอมของกลิ่นส้มเข้าไปอีกเป็นรสชาติที่น่าสนใจมากครับเราฝากเธอดูอะไรอีกอะซอสเราด้วยได้ป่ะนี่เราต้องทำหลายอย่างเลยนะเที่ยวซอสทอดกุ้งหลายอย่างเนี่ยชีวิตเอาละครับเรามาดูกุ้งที่คุณเท็ดดี้ทอดกันดีกว่า
คุณอนาครับน้ำยำปกติที่เราเห็นกันตามร้านนู่นนี่ไม่เห็นเขาเคี่ยวกันนะฮะบางเจ้าก็เคี่ยวมากๆเลยนะครับขอพิเศษปุ๊บให้แบบธรรมดาอะไรเงี้ยก็จะเคี่ยวจริงๆผมว่าพักเล่นมุกแล้วลุกมาทอดกุ้งเถอะครับคุณเท็ดดี้ครับผมบอกอย่างนึงนะครับเข้าสู่ช่วงสาระแบบเท็ดดี้ส้มโอเนี่ยมีสรรพคุณคือช่วยระบายถ้าพรุ่งนี้เนี่ยกรรมการท่านไหนมีเหตุจำเป็นที่จะต้องไปทำงานประจำหรือว่างานอะไรที่เร่งด่วนเนี่ยก็น่าจะต้องคิดไว้หน่อยฮะมันระบายจริงๆนะมันไม่ใช่เล่นๆนะกลับเข้าสู่ช่วงนานาทำบ่อยๆอร่อยกว่าเท็ดดี้ส้มนะคะผิวส้มครีมเราเป็นส้มเรามีใบมะกรูดนิดนึงเราอยากได้ความสดชื่นจากใบมะกรูดมาถึงขั้นตอนการปรุงรสชาติขั้นสุดท้ายแล้วอีกอึดใจเดียวจะได้ชิมแล้วครับกุ้งเราเนี่ยจะโรยโกกิผงกระเทียมเสร็จแล้วครับกับเมนูยำส้มโออีกหนึ่งเวทมนต์ที่ผสมผสานระหว่างความเปรี้ยวของน้ำมะขามกับความหวานหอมของส้มไม่ไหวแล้วครับไปชิมกันเลยแบบว่ามันก็เหมือนกินปลาทอดเฉยๆจริงๆนะครับคุณโดนซอสไหมเนี่ยการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูสเต็กปลากระพงซอสส้มกับเมนูยำส้มโอไปลุ้นกันได้เลยขออนุญาตชิมน้อยนะครับวันนี้ทำไมอ่ะเสื้อผิดไซส์นั่นจะหายใจไม่ออกแล้วคุณพูดก่อนที่ผมจะแซวหรือเปล่าฮะแต่นี่เสื้อพอดีตัวเขาเรียกว่าเวลาเขาดูเสื้อนี่เขาดูจากลายใช่ผงชูรสนัวมากเลยไม่มีไฟไม่มีไฟทำไมปลาคุณเท็ดดี้มันไม่กรอบล่ะครับผมต้องตั้งใจทำแบบนี้เป็นแบบนิ่มๆเลยกินง่ายหนังปลานิ่มเป็นหนังงูเลยนะครับทดไว้ก่อนของคุณเท็ดดี้นี่รู้สึกได้ถึงรสชาติส้มครับส่วนของคุณนานาได้กลิ่นจากเปลือกส้มครับโอเคทั้งคู่ครับผมก็ให้คุณเลือกแล้วกันคุณอยากจะได้แบบเนื้อๆหรือผิวๆอ่ะขอเริ่มที่เมนูคุณเท็ดดี้นะคะเอาเสียงจริงๆได้ไหมถามจริง นี่เสียงจริงครับคุณเท็ดดี้ชอบเสียงแบบนี้เหรอครับรู้สึกเหมือนได้กินปลาทอดเฉยๆเลยครับไม่มีส้มเลยคุณโดนซอสไหมเนี่ยซอสน่ะเมื่อกี้ก็โดนแล้วนะครับแต่เดี๋ยวลองอีกทีก็ได้เนี่ยจุดๆเนี่ยคุณเอาให้หมดให้หมดก็ไม่มีรสชาติโอเคคุณมัน คุณมันเป็นพวกแบบฉีดข้าวเส้นไหมล่ะ เฮ้ยจริงจริงเขาจริงจากตรงนี้เนี่ยกินตรงไหนก็ได้กินเถอะไม่เป็นไรเราโอเคเราโอเคเหมือนกินส้มโอเฉยๆไหมคะไม่เหมือนครับอร่อยดีครับแต่พอพูดอย่างนี้ปุ๊บนะโหวตคุณเท็ดดี้ค่ะของคุณนานารสชาติกลมกล่อมดีครับส่วนของคุณเท็ดดี้ก็แบบว่ามันก็เหมือนกินปลาทอดเฉยๆจริงๆนะครับไม่เคยมีรสชาติเลยคุณกินซอสหรือเปล่าเนี่ยเอามาเพิ่มเอาซอสมาเพิ่มเอาซอสมาเพิ่มเอาโดนซอสด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าเป็นปลาทอดนะซอสด้วยฮะซอสเก็บทุกจุดเลยเก็บทุกจุดจุดวัตถุดิบหลักคือส้มวัตถุดิบหลักคือส้มโอ้โหนี่ส้มโอนะมีแค่ผิวส้มแล้วเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับส้มไหมอ๋อเล่นเผ่าพันธุ์แล้วเหรออร่อยอยู่นะครับปลาทอดเฮ้ยนี่คือคนที่น่าคบหาเผ็ดครับเผ็ดเขาไม่กินเผ็ดชอบปลาทอดมากกว่าครับเฮ้ยอ้าวอย่าเพิ่งตัดสินตอนนี้ครับขอผมลุ้นหน่อยชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุด1 2 3นะครับ
ือมันเป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนอันนี้ก็อีกแบบนึงเอาเป็นว่าวัตถุดิบส้มเนี่ยสามารถเอามาทำอะไรได้หลากหลายเลยแล้วก็ถ้าไม่มีส้มสดก็สามารถใช้ชุดเป็ดแบบเราสองคนได้ใช่ครับผมแบบง่ายๆเลยนะฮะแค่เทขวดปุ๊บก็อร่อยแบบนี้เลยใช่ครับเอาละค่ะฟู้ดไฟโต้หมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมันเหมือนเนื้องูดีผมชอบเคยกินเนื้องูเหรอไม่ครบแล้วแน่ๆกินถึงแม้ของคุณนาส้มจะไม่ชูแต่ของพี่ดีก็ยิ่งไม่ชูกว่าผมว่าคุณคนเดียวเนี่ยแหละครับที่ไม่ตรงปกอะฮะคนที่โหวตเรามีปัญหาตรงไหนหรอ